คำว่าความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งมีอยู่ทุกตัวสัตว์และบุคคลรู้เห็นกันอยู่อย่างเปิดเผยนี้มีสาเหตุเป็นมาจากใจเป็นตัวแกนสำคัญซึ่งเป็นที่ฝังจมอยู่แห่งเชื้อที่จะพาให้เกิดแก่เจ็บตายมีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้รับเชื้อเหล่านี้ไว้เมื่อเชื้ออันเป็นสาเหตุที่จะพาให้เกิดมีสัตว์โลกทุกตัวทุกรายจะไม่เกิดไม่ได้ต้องเกิดเพราะเชื้อบังคับให้เกิดการที่จะเกิดเป็นดีและชั่วต่างๆนั้นเป็นวิบากคือผลที่เกิดขึ้นจากการทำดีทำชั่วของตนพาให้เป็นไปต่างๆกันแต่หลักใหญ่ก็คือจิตเป็นแกนอันสำคัญที่จะให้เชื้อฝังจมอยู่ได้หรือแทรกอยู่ได้มีใจเท่านั้นสิ่งที่กล่าวว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่ได้เป็นของลี้ลับเห็นกันอยู่ทุกตัวสัตว์ตัวบุคคลแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขายังกลัวเรื่องความตายเพราะรู้เพราะเขารู้แต่รู้เพียงผลของมันเท่านั้นสัตว์โลกไม่สามารถที่จะรู้สาเหตุและละสาเหตุถอดถอนสาเหตุแห่งความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นที่หมุนมาแห่งความทุกข์ทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้จึงต้องพากันเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าสถานที่เกิดกำเนิดที่อยู่จะเป็นเช่นไรเจ้าของบงการหรือบังคับบัญชาเอาตามต้องการไม่ได้ย่อมเป็นไปตามหลักแห่งวิบากอันมีเชื้อพาให้เกิดเป็นเครื่องผลักไสออกมาแล้วก็ให้ไปเกิดในที่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนด้วยเหตุนี้พบแห่งสัตว์ในสามแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีที่ว่างว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดไม่ได้ตายไม่ได้เกิดได้ต้องตายได้ด้วยกันมีอยู่ทุกแห่งหนเป็นแต่เพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นในภพชาติของสัตว์แต่ละชั้นละภูมิไม่เหมือนกันเมื่อรวมแล้วก็คือความเกิดจากนั้นก็คือความตายไปด้วยกันความที่มีภพชาติอันหยาบละเอียดก็เพราะอำนาจแห่งวิบัติของจิตแต่ละดวงละดวงไม่เหมือนกันจึงต้องให้เป็นเช่นนั้นพบหยาบๆอย่างที่เราเห็นนี่ก็เช่นสัตว์เช่นบุคคลที่มองเห็นกันด้วยตาว่านี้เป็นพบที่หยาบพบที่ละเอียดยิ่งกว่าตาว่านี้แต่ยังเป็นนิสัยของกล้องที่จะส่องเช่นกล้องจุลทรรศน์มองเห็นหน้าเช่นเชื้อโรคอย่างนี้เป็นต้นก็ยังเป็นวิสัยของตาที่จะพอได้ดูได้แต่ที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นซึ่งไม่ปรากฏร่างเลยนี่ไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้ทั้งๆที่พบนั้นๆประเภทนั้นๆมีอยู่เต็มโลกสงสารเช่นเดียวกับความเกิดความเป็นอยู่ของสัตว์ที่มีร่างกายอันหยาบนี้สิ่งที่พาให้สัตว์โลกเป็นดังที่กล่าวมานี้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเป็นไปจากเชื้อที่ฝังอยู่ภายในจิตใจใจจึงเป็นเหมือนกับเครื่องมือของสิ่งนั้นผลักไสให้เป็นอย่างไรก็เป็นไปตามทั้งที่ใจนั้นไม่เคยตายแต่คำว่าเกิดว่าตายนั้นอาศัยร่างที่เขาไปเกี่ยวข้องเท่านั้น
หากได้หมุนไปหมุนมาอยู่เช่นนั้นเพราะอำนาจแห่งวิบากผักใสพาให้เป็นไปโดยอาศัยเชื้อพาให้เกิดเป็นสำคัญอันดับแรกแล้วการท่องเที่ยวด้วยความเกิดความแก่ก็เท่ากับการแบกหามความทุกข์ความลำบากไปด้วยกันในภพนั้นๆโดยแยกกันไม่ออกภพหยาบก็ทุกข์มากภพละเอียดก็ทุกข์น้อยลงไปถ้าเป็นภพที่มีบุญแต่ภพละเอียดที่เป็นบาปก็ทุกข์มากยิ่งกว่าร่างกายที่เป็นบาปอีกเช่นสัตว์นรกเป็นต้นเรามองไม่เห็นแต่สัตว์นรกเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกรับทุกข์สัตว์นรกยอมรับว่าเป็นทุกข์หากมองไม่เห็นสำหรับผู้ไม่เป็นเรียกว่าละเอียดบาปก็ละเอียดบุญก็ละเอียดไปตามส่วนของบาปบุญมีใจเท่านั้นเป็นผู้จะรับสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้ตาหูจมูกดูได้ฟังได้ตามนิสัยของตนแต่ไม่สามารถจะทราบสิ่งที่สุดวิสัยของตาหูจมูกลิ้นกายไปได้นอกจากใจเพียงดวงเดียวใจจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่กล่าวเบื้องต้นยกความเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาที่เป็นอยู่ในสัตว์โลกทั่วไปเห็นได้อย่างชัดเจนแต่สัตว์โลกมองเห็นแต่ผลที่เป็นตัววิบากขึ้นมาแล้วไม่สามารถจะทราบเหตุแห่งวิบากและเชื้อแห่งวิบากนั้นคืออะไรได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันกันหากไม่ใช่ธรรมแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะพิสูจน์สิ่งที่ลึกลับสำหรับวิสัยของคนสามัญทั่วไปให้รู้ได้เห็นได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้ทราบไว้อย่างชัดเจนแล้วดังมีในตำหนักตำราพวกเราเรียนกันซะมากมายก่ายก่อนเรียนเอาแต่ชื่อแต่นามของสิ่งเหล่านี้หากไม่สามารถที่จะรู้สิ่งเหล่านี้หรือไม่สนใจจะแก้จะถอดถอนสิ่งนี้ตามอุบายแห่งธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้นั่นก็มีอยู่จำนวนมากนี่เรามุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นภัยอันเป็นต้นเหตุให้ได้รับความทุกข์ความลำบากพาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เกิดตายให้ออกจากจิตใจได้จึงต้องอาศัยการปฏิบัติซึ่งเป็นหลักอันถูกต้องดีงามในการพิสูจน์ความจริงโดยแท้ไม่มีวิธีการใดที่จะยิ่งไปกว่าภาคปฏิบัติธรรมเช่นจิตตภาวนาเป็นสำคัญเพราะการพิจารณาทางด้านจิตตภาวนานี้เป็นพิจารณาเข้าถึงความจริงเข้าหาความจริงสามารถตั้งแต่ยอดมันจนกระทั่งลงถึงต้นแล้วลงถึงรากแก้วรากฝอยไปหมดก็ได้แก่จิตตภาวนาทีแรกก็กว้างขวางพิจารณาตามโลกการสารเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาประมวลเข้ามาก็เป็นเช่นเดียวกับร่างกายของเราซึ่งเป็นอยู่เวลานี้ไม่ว่าขันใดมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดขันนอกก็เหมือนกันขันในเหมือนกันทั่วแดนโลกธาตุนี้มีสภาพเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพิจารณาประมวลเข้ามาก็มาได้แบบฉบับอันเดียวกันกับธาตุขันธ์และจิตใจของเรานี้การพิจารณาเพื่อจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นตามหลักความจริงทั้งหลายจึงต้องอาศัยจิตตภาวนาเป็นสำคัญคำว่ารักว่าชังดับดับจิตโดยหลักธรรมชาติไม่มีรักมีชังมีเกลียดมีโกรธมีแต่รู้ล้วนที่รักที่ชังนั่นเป็นสิ่งที่แฝงขึ้นกับจิต
ความแฝงนั้นท่านให้ชื่อว่าสิ่งที่ปลอมไม่ใช่ของจริงคือจิตแท้ตามปกติของจิตก็ไม่อยากรักไม่อยากชังไม่อยากเกลียดไม่อยากโกรธหากได้รักได้ชังได้เกลียดได้โกรธเพราะสิ่งที่พาให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธมีอยู่ภายในใจสิ่งนี้เมื่อปรากฏขึ้นมาจะทำจิตให้ผิดปกติจากสภาพเดิมของตนความรักก็เป็นความกระเพื่อมจิตกวนจิตความชังความเกลียดความโกรธล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ก่อกวนจิตให้ผิดจากปกติเดิมของตนด้วยเหตุนี้ท่านจึงต้องชำระและสอนให้ชำระเพราะสิ่งเหล่านี้ทำจิตให้ไหวอยู่เสมอไม่เป็นปกติถ้าเป็นน้ำก็ถูกกวนหาความสงบหาความนิ่งหาความใสไม่ได้เพราะถูกรบกวนเสมอจิตใจที่หาความสงบเย็นเป็นของตัวไม่ได้ก็เพราะถูกกวนจากความรักความชังความเกลียดความโกรธและการเสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้จากความผลักดันภายในจิตให้เป็นไปอยู่สม่ำโดยสม่ำเสมอไม่ขาดว่าขาดตอนจิตจึงเป็นเจ้าเรื่องทั้งจิตนั้นไม่ต้องการเป็นเจ้าเรื่องแต่สิ่งที่มาเคลือบแฝงจิตอันเป็นยาพิษให้ผิดปกตินั้นเป็นเจ้าเรื่องจึงต้องก่อแต่เรื่องแต่ราวภายในจิตใจของตัดของเราของท่านอยู่เสมอแม้ผู้ปฏิบัติธรรมที่จะตั้งใจจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจอยู่แล้วก็ยังไม่พ้นจากการรบกวนจากสิ่งเหล่านี้เสมอมาเมื่อมีสาเหตุให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธจึงต้องมีอุบายวิธีการแก้ไขถอดถอนสิ่งเหล่านี้ด้วยการพิจารณาเช่นรักในสิ่งนั้นเกลียดในสิ่งนี้เพราะเหตุไรจึงต้องรักจึงต้องเกลียดจึงต้องโกรธพิจารณาคลี่คลายสิ่งที่ว่ารักว่าเกลียดว่าโกรธนั้นดูแล้วก็ย้อนเข้ามาดูผู้ที่ไปเพ่งเล็งผู้ที่ไปรักไปเกลียดไปโกรธกับสิ่งนั้นๆหรือบุคคลนั้นๆให้เห็นชัดเจนทั้งข้างหน้าข้างหลังคือสิ่งที่ถูกรักสิ่งที่ถูกเกลียดถูกโกรธและผู้ไปรักไปเกลียดไปโกรธสิ่งนั้นมีความจำเป็นต่อกันอย่างไรถึงต้องไปเป็นเช่นนั้นขึ้นมาจึงต้องไปเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลานี่คืออุบายของปัญญาพิจารณาเช่นรักที่จะให้เกิดราคะตัณหาขึ้นภายในจิตก็ต้องหมายถึงรูปที่ตรงกันข้ามที่เรียกว่าวิสภาคกันเป็นสัมผัสการพิจารณาจะให้ถอดถอนความรักนี้จึงต้องแยกดูให้เห็นชัดเจนว่ามันน่ารักที่ตรงไหนน่าชอบใจที่ตรงไหนนี่คืออุบายของปัญญาคลี่คลายเข้าไปดูสิ่งนั้นๆให้เห็นชัดเจนหลายครั้งหลายหนจิตย่อมเกิดความซึ้งความเข้าใจด้วยอุบายของปัญญาแล้วถอดถอนตนเข้ามาได้โดยลำดับความรักก็เพลาลงไปอ่อนลงไปไอ้ความรักความชังเมื่อสิ่งหนึ่งผ่อนมันย่อมผ่อนไปตามๆกันความเกลียดความโกรธก็ผ่อนไปตามๆไปจนผลสุดท้ายสิ่งที่ไปรักไปเกลียดไปโกรธนั้นก็เป็นสภาพแห่งความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรนอกจากผู้นี้ไปเป็นพระเอกไปรักไปชอบไปเกลียดไปโกรธด้วยความโง่เหงาโง่เขลาปัญญาความโง่เง่าเขลาปัญญาของตนเท่านั้นจิตก็ทราบทั้งภายนอกทราบทั้งตัวเป็นผู้ไปก่อเหตุและทราบทั้งวิธีแก้ไขถอดถอนสิ่งเหล่านี้จิตก็เริ่มก้าวเข้าสู่ความเป็นปกติโดยลำดับสิ่งควรใจทั้งหลายเหล่านี้ก็มีน้อยลงเพราะการกลั่นกรองอยู่เสมอ
จนผลสุดท้ายสิ่งภายนอกถูกพิจิตรพิจารณาจนเข้าถึงขั้นความจริงและปล่อยวางเข้ามาได้โดยลำดับจนกระทั่งปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงเพราะอุบายของสติปัญญาผู้พิจารณาแก้ไขถอดถอนจิตย่อมเข้าสู่ความเป็นตัวของตัวได้โดยลำดับคำว่าความสงบก็คือสงบจากสิ่งที่กล่าวนี้ไม่ถืออารมณ์ใดเข้ามายุ่งกวนใจไม่ถือรูปใดเสียงใดกลิ่นใดรสใดซึ่งอยู่ภายนอกเข้ามาเป็นอารมณ์เครื่องกวนใจเพราะใจพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงสิ่งเหล่านั้นแล้วต่างอันต่างอยู่ใจก็ไม่เอื้อมออกไปยึดไปถือไปสำคัญมั่นหมายไปตำหนิติชมสิ่งต่างๆด้วยความขนองของตนเพราะสติปัญญารู้รอบขอบคิดความขนองอันนี้แล้วแล้วก็รู้ชอบในสิ่งทั้งหลายภายนอกนั้นด้วยแล้วจิตที่เคยคึกขนองก็กลายเป็นจิตซึ่งที่สงบขึ้นมาเปลี่ยนอาการของตนเข้าไปเรื่อยๆสู่จากความคึกขนองเข้าเป็นความสงบคึกขนองในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสต่างๆผ่านกันเข้ามาผ่านเข้ามาลึกถอนตัวเข้ามาโดยลำดับกลายเป็นจิตที่สงบตัวไม่คึกขนองเพียงเท่านี้จิตก็มีความสุขสงบเย็นมีอุบายที่จะพิสูจน์หรืออุบายพิสูจน์เพื่อรู้ความจริงให้เห็นกันตามความจริงในหลักธรรมชาติพิจารณาอย่างนี้จิตเมื่อมีความสงบความเย็นความสบายความสุขไม่ต้องถามเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่กับความสงบเนื่องจากไม่ก่อกวนตัวเองและไม่ยุ่งกับสิ่งใดๆเพราะพิจารณารอบแล้วมีจิตเริ่มเข้ามาเป็นตัวของตัวถ้าพูดถึงสมาธิก็เริ่มมีฐานแห่งสมาธิเริ่มมีฐานแห่งความสงบเมื่อมีความสงบความร่มเย็นก็มีจิตใจที่เคยสายแสกับสิ่งภายนอกถือมาเป็นอารมณ์ถือมาเป็นเครื่องยึดเครื่องถือเครื่องเผาผลาญตนเองทั้งๆที่สำคัญว่าสิ่งนั้นดีแต่ผลของมันมาเผาผลาญตนเองมันก็ปล่อยลงไปได้โดยลำดับนำท่านสอนให้พิจารณาร่างกายอันเป็นสำคัญในขั้นขั้นราคะตัณหาท่านให้แยกแยะดูตั้งแต่ข้างนอกผิวหนังเข้าไปจนกระทั่งถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกภายในทุกสัตว์ทุกส่วนแยกดูแล้วมันมีแต่สิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นหาความที่น่ารักน่าชอบใจน่ากำหนัดยินดีตรงไหนไม่มีเลยมันคิดไปแบบรวมๆแรงๆสำคัญมั่นหมายไปแบบรวมๆแรงๆหาความจริงไม่ได้มันก็รู้ด้วยปัญญาของตนปัญญาซึ่งเป็นของจริงสามารถที่จะกำจัดสิ่งที่ปลอมทั้งหลายโดยความสำคัญต่างๆนั้นออกได้โดยลำดับจนกลายเป็นความจริงขึ้นมาด้วยกันเมื่อจิตได้ปล่อยได้คลายจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็เบาในตัวเองเพราะไม่ยึดอุปาทานแปลว่าความยึดแปลว่าความแบกความหามภาระสิ่งเหล่านั้นเป็นภาระของจิตเมื่อจิตเข้าไปแบกหามต้องเป็นทุกข์ต้องหนักเมื่อถอนตัวออกมาแล้วย่อมเบาถอนออกไปเป็นขั้นขั้นตอนต่อตามกำลังของสติปัญญาหรือขั้นของสติปัญญานี่จะเรียกว่าเป็นการพิสูจน์วัฏจักรคือความหมุนเวียนแห่งความเกิดแก่เจ็บตายของจิตของตัวนี้ก็ไม่ผิดเพราะเป็นสัจธรรมอันเดียวกันนี่เป็นอาการแห่งความหมุนเวียนดังที่กล่าวมานี้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธมันเป็นสหายกันกับความท่องเที่ยวข้อความหลง
ความหลงรักหลงชังก็คือความหลงเมื่อรู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยเข้ามาสลัดปัดทิ้งไปโดยลำดับเมื่อสลัดเข้ามาโดยลำดับสิ่งใดที่มีความสัมผัสสัมพันธ์ความดูดดื่มที่ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ไม่เห็นจิตใจย่อมมีความจดจ่อกับสิ่งนั้นอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นด้วยการพินิจพิจารณาอีกเช่นเดียวกันย่อมจะพ้นความสนใจนี้ไปไม่ได้จึงต้องพิจารณาเช่นทุกขเวทนากายของเราทุกส่วนนี่เป็นเพียงรูปเป็นร่างเพียงรูปเพียงร่างเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่เป็นตัวสุขอันตัวทุกข์กับตัวสุขนั้นมันเป็นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาซึ่งอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้นะสติปัญญาอย่างลงไปถ้าเห็นทั้งรูปคือร่างกายอันนี้ถ้าเห็นทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นจากร่างอันนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งๆเป็นสิ่งหนึ่งๆของแต่ละอย่างละอย่างคือรูปขันธ์เวทนาขันธ์แยกแยะดูตามความจริงของมันอันไหนจะเป็นทุกข์มีไหมดูอะไรก็ไม่เห็นมีทุกข์เมื่อแยกให้เห็นตามความจริงแล้วกายไม่ใช่ตัวทุกข์ทุกข์ก็ไม่ใช่กายเวทนาคือมีทุกขเวทนาเป็นต้นก็ไม่ใช่กายกายก็ไม่ใช่เวทนามันต่างอันต่างจริงแต่ก็อย่างละอย่างซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นทั้งนั้นนี่คือการอุบายวิธีการตัดกระแสของวัฏฏะที่จะพาให้หมุนเวียนไปเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่ตัดอย่างนี้ตัดเข้ามาการพิจารณาเช่นอย่างพิจารณารูปพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ขออย่าได้คาดคะเนสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยกันขณะใดถนัดกับอาการใดพิจารณาอาการนั้นได้เต็มตามความต้องการไม่ต้องไปเรียงลำดับลำดาแห่งการพิจารณาว่าพิจารณารูปแล้วจะต้องพิจารณาเวทนาและพิจารณาสัญญาสังขารนี่นั่นท่านเรียงไว้เฉยๆการพิจารณาจะพิจารณาจุดใดอาการใดของขันธ์เป็นสัจธรรมด้วยกันเป็นความถูกต้องด้วยกันเพราะเราพิจารณาด้วยปัญญาด้วยกันพิจารณาให้เห็นชัดคำว่าสัญญาก็คือความวาดภาพความสำคัญมั่นหมายเป็นอาการอันหนึ่งที่ค่อยกระจายตัวออกไปจากจิตไปเป็นเรื่องเป็นราวไปยึดนั่นสำคัญนี้สิ่งเหล่านี้ก็คือความเกิดความดับอันเดียวกันกับสิ่งที่กล่าวมาคือกายเวทนาความคิดความปรุงทั้งหลายก็เป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นที่เรียกว่าสังขารคือความคิดปรุงภายในใจเหมือนกับแสงหิ่งห้อยพอแยบแล้วดับไปคิดเท่าไรดับเท่ากันไม่มีมากน้อยกว่ากันความเกิดความดับเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันพอเกิดครับดับไปพร้อมดับไปพร้อมถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นสาระแก่นสารได้ที่ตรงไหนสิ่งเหล่านี้เป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นถ้าหลงก็เป็นพิษเป็นภัยได้ถ้าไม่หลงก็สักแต่ว่าอาการไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดวิญญาณคือความรับทราบในขณะที่รูปกระทบตาทราบว่ารูปเสียงกระทบหูทราบว่าเสียงกลิ่นกระทบจมูกทราบว่ากลิ่นเป็นดังนี้เป็นต้นแต่ละอาการที่ทราบนั้นก็ดับไปพร้อมๆกันกับสิ่งที่มาสัมผัสนั้นดับไปแล้วสาระที่จะถือจากสิ่งที่มาสัมผัสและความรู้ที่เรียกว่าวิญญาณนั้นอันมีแต่ความเกิดความดับนั้นจะเป็นสาระได้อย่างไร
เป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งนั้นมันเป็นอาการอันหนึ่งๆที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปสร้างหลักตามหลักธรรมชาติของเขาในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัสมันก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อสิ่งสัมผัสนั้นผ่านไปมันก็ดับไปพร้อมๆกันเราจะเอาสิ่งที่เกิดดับเกิดดับมาเป็นตัวของเราเราก็คือตัวเกิดดับตัวทุกข์กลางตัวทุกข์ตัวทุกข์ตัวอนิจจังตัวทุกขังอนัตตาอันเดียวกันแล้วหาที่อยู่ที่วางตัวได้ที่ไหนที่ปรงใจได้ที่ไหนมันเป็นพระกองอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นเหมือนกลมจักรหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนั้นนี่คือปัญญาพิจารณาการพิจารณามีวงแคบเข้ามาจากวงกว้างดังที่กล่าวไปแล้วนั้นนี่คืออุบายวิธีที่จะตัดกระแสของวัฏฏะได้แก่ความหมุนของใจมีอะไรพาให้หมุนเมื่อรูปหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ตัดมาได้แล้วด้วยการพิจารณาของปัญญาภาคนั้นขั้นนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัดขาดไปแล้วด้วยสติปัญญาขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้สิ่งที่ความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายของตัวเองในเวทนาคือความสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางร่างกายของตัวเองก็รู้เท่าแต่ทางจิตใจก็กำลังจะซึมซาบเข้าไปเพื่อความรู้เท่าเช่นเดียวกันสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นแต่ละอาการอาการเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรเป็นเพียงเงาเท่านั้นเงาของจิตเหมือนกับเงาที่มีอยู่กับตัวของเราเวลามีแสงสว่างเข้าปรากฏเงาขึ้นมาเมื่อใจสว่างก็เห็นเงาของตัวเองไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวแต่ก่อนเราเข้าใจว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของเราเห็นรูปก็ว่าเป็นเราเป็นของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์เฉยๆจำได้หมายรู้ความคิดความปรุงแต่งต่างๆการรับทราบทางอายตนะทั้งหกภายนอกภายในกระทบกันแล้วก็เหมาว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเพราะตอนนั้นมันกำลังมืดมันไม่มองเห็นเงาเล็กถือว่าเป็นเราไปทั้งหมดเพียงพอปัญญาได้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงเงาเท่านั้นไม่ใช่ตัวจริงแล้วก็ปล่อยเข้ามาปล่อยก็คำว่าปล่อยเข้ามานี้ปล่อยเข้ามาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงจริงไม่ใช่กำหนดปล่อยกำหนดวางเอาเฉยเฉยเหมือนเราวางสิ่งนั้นวางสิ่งนี้เพราะกิเลสไม่ใช่ท่อนไม้ท่อนฟืนพอเราจะปล่อยวางได้อย่างง่ายๆแต่จะต้องพิจารณากันให้เห็นตามความจริงของมันแล้วมันก็ปล่อยวางแล้วหมดกังวลกันไปเองที่หลบซ่อนที่ท่องเที่ยวของกิเลสจะออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็รู้เท่าแล้วทั้งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและรู้เท่าแล้วทั้งตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นแต่อาการหรือเป็นแต่เงาอันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวจริงแล้วมันตัดเข้ามาโดยลำดับจนกระทั่งถึงเข้ามาหากองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นแต่ละอาการอาการเท่านั้นหาเราของเราที่ไหนมีแล้วรู้ชัดด้วยปัญญาแล้วปล่อยวางลงไปความปล่อยวางลงในจากสิ่งใดสิ่งนั้นก็หมดกังวลเช่นปล่อยวางรูปเพราะรู้เท่ารูปแล้วด้วยปัญญาปล่อยวางเวทนาสุขทุกข์เฉยๆภายในร่างกายก็เพราะทราบแล้วว่าเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนากายสักแต่ว่ากายประจักษ์ใจแล้วหรือประจักษ์ปัญญาแล้วสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอาการอาการก็ทราบว่าเป็นเงาของจิตอยู่แล้วไม่ใช่จิตจึงต้องปล่อยเงาไม่ใช่ตัวจริงปล่อยโดยหลักธรรมชาติที่เข้าใจแล้วเมื่อปล่อยเข้าไปการค้นคว้าดูวัฏจักรวัฏจิตที่หมุนเวียนไปพาให้เกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นวงแคบเข้าไปวงแคบเข้าไปนี่คือการพิสูจน์คือการวิธีการที่จะรื้อถอนภพรื้อถอนชาติความเกิดแก่เจ็บตายที่มีประจำจิตรื้อถอนด้วยอุบายของสติปัญญาอย่างที่กล่าวมานี้แล้ววกวนเข้าไปวกวนเข้าไปวงแคบเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิต
เมื่อจิตปล่อยวางอาการทั้งหลายแล้วมีแต่ตัวของตัวย่อมจะมีแต่ความสว่างไสวมีแต่ความเบามีแต่ความองอาจกล้าหาญมีแต่ความสุขความสบายชนิดที่ละเอียดมากที่สุดไม่มีความสุขความสบายใดในร่างกายเหล่านี้จะเหมือนแล้วไม่ติดไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดแม้ที่สุดร่างกายที่อยู่ด้วยกันก็ทราบว่าร่างกายนี้เป็นสักแต่ว่าเรือนร่างอันที่อาศัยของความรู้นี้เท่านั้นแต่ไม่ใช่ผู้รู้นี้เป็นสักแต่ว่าร่างเรือนร่างของจิตแต่ไม่ใช่จิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งทางร่างกายและจิตใจก็เป็นแต่เพียงว่าอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิตแต่ไม่ใช่จิตนะสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ก็เป็นแต่เพียงอาการอันหนึ่งของจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตจิตรู้ชัดเจนก็เหลือแต่ความรู้นี่เรียกว่าวัตจิตนั้นถูกตัดขาดเข้ามาตั้งแต่รากฝอยรอบตัวตัดวงเป็นวงรอบเข้ามาวงรอบเข้ามารากฝอยได้แก่ความแตกแขนงของจิตที่คิดไปในทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสและรักชังโกรธเกลียดสิ่งเหล่านั้นตัดขาดออกมาเป็นลำดับในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เป็นรากฝอยแคบเข้าไปตัดขาดเข้าไปจนกระทั่งถึงรากแก้วได้แต่จิตนั่นแหละที่นี่คำว่าเชื้อของจิตเชื้อที่จะพาให้จิตไปเกิดไปตายในภพชาติน้อยใหญ่นั้นอะไรอยู่ที่ไหนคืออะไรอยู่ที่ไหนก็คือตัวรู้ที่อยู่กับจิตกลมกลืนเป็นอันเดียวกันอยู่นั่นแหละในขณะที่ปัญญายังไม่แทงทะลุให้ขาดสะบั้นลงไปได้ย่อมจะถือสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นธรรมดาของจิตแต่ถือก็ถือเฉพาะผู้รู้ไม่ได้ถือในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ได้ถือรูปเวทนาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนเพราะขาดมาแล้วสิ่งเหล่านี้ขาดตอนไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตกับธรรมชาติที่แทรกกันอยู่ประหนึ่งว่ากลมกลืนเป็นอันเดียวกันจิตกับกิเลสประเภทนี้เป็นอันเดียวกันกิเลสประเภทนี้กับจิตเป็นอันเดียวกันนี้เท่านั้นประทนปัญญาไปไม่ได้เมื่อขาดจากความสืบต่อกับสิ่งทั้งภายนอกจนกระทั่งในขันเรียบร้อยแล้วยังเหลือแต่จิตนั่นคือยังเหลือแต่อวิชชาอวิชชานี่ท่านเรียกว่าเชื้อแห่งวัฏจักรนี่อยู่ที่จิตนี้ปัญญาพิจารณาลงไป ที่จุดนั้นความสว่างคืออะไรดูให้ดีว่าความสุขอะไรเป็นสุขอวิชชาหรือเป็นสุขวิชชาสุขสมมุติหรือสุขวิมุตติปัญญาย่อมจะหมุนตัวอยู่ตลอดแยกแยะสัมผัสสัมพันธ์กันในขณะที่กระเพื่อมตัวออกคิดและสงบตัวจากความคิดลงไปสู่ความรู้อันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมกับจิตยอกย้อนกันไปมาพินิจพิจารณาเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกคือมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นหลักแห่งการพิจารณาเป็นแต่เพียงว่าเป็นตรรกะอันละเอียดตามส่วนของสมมุติอันละเอียดหรือกิเลสอันละเอียดเท่านั้นปัญญาก็เป็นขั้นอันละเอียดไปตามๆกันฟาดฟันหันแหลกกันลงไปในจุดนั้นจนกระทั่งกิเลสซึ่งหุ้มห่อกับจิตก็หนึ่งว่าเป็นหนึ่งอันเดียวกันนั้นแตกกระจายออกไปคือเชื้อเดิมที่พาให้สัตว์เกิดเจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่เลิกไปแล้วทุกทีคือนั้นเองเมื่อปัญญาได้ฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่นั่นแล้ว
ธรรมชาตินั้นแตกกระจายจากจิตเป็นเหมือนประหนึ่งเหมือนกับว่าถอนรากแก้วขึ้นมาพรวดเดียวเท่านั้นแล้วต้นไม้ต้นนั้นกิ่งก้านสาขาดอกใบมันจะตายไปพร้อมๆกันหมดเมื่ออวิชชาอันเป็นเชื้อเดิมของวัฏจิตวัฏจักรได้สลายลงจากจิตเพียงขณะเดียวเท่านั้นนั่นแหละที่ท่านว่าวิวัฏจิตที่นี่ความไม่หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกแล้วคือจิตที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมีอวิชชาเป็นต้นนี่แหละการพิสูจน์จิตแท้พิสูจน์ให้เห็นอย่างนี้เมื่อถึงขั้นมันหมดเชื้อซะจริงๆแล้วทำไมจะไม่ทราบว่าจิตนี้หยุดแล้วจากการหมุนจิตนี้หมดหยุดแล้วจากการสืบต่อกับสิ่งทั้งหลายแม้จะมีอยู่ด้วยกันเคยอาศัยกันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้หรือตั้งดึกดำบรรพ์มาจนกระทั่งบัดนี้มันก็ทราบชัดว่าบัดนี้ได้ขาดตัดสะพานขาดจากกันหมดแล้วระหว่างสมมติกับวิมุติไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยขาดสะบั้นออกจากใจหมดแล้วนั่นแหละการตัดสินใจด้วยความแน่ใจของตนเองว่าตั้งแต่บัดนี้ความเกิดอีกของเราจะไม่มีอีกแล้วเพราะเชื้อที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่ยุ่ยไม่ถอยได้ถูกถอนพรวดขึ้นมาแล้วจากจิตเหลือแต่วิมุตติจิตเท่านั้นเองเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนนี่แหละความเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันเป็นผลอันหนึ่งเท่านั้นอันนี้เป็นเชื้อเป็นเหตุอันสำคัญพาให้สัตว์โลกเกิดแก่เจ็บตายคืออวิชชาปัจจยาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจจยาวิญญาณจนกระทั่งสมุทโยโหติแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นนิโรโธโหติดับตลอดสายเข้ามาเมื่อดับอวิชชาแล้วมันดับไปหมดเหมือนกับถอนรากแก้วแล้วไอ้กิ่งก้านสาขาดอกใบของต้นไม้มันถอนมันตายไปหมดด้วยกันนั่นแหละอุปมาเหมือนอย่างนั้นการพิสูจน์จิตพิสูจน์ตรงนี้พิสูจน์วิธีนี้แล้วที่นี้คำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ตรงไหนก็บริสุทธิ์ที่จิตนี้เท่านั้นเพราะจิตเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เป็นผู้ถูกบังคับบัญชามาด้วยกิเลสประเภทนี้ที่มีอำนาจเหนือจิตบังคับจิตจึงเป็นเหมือนกับฟุตบอลถูกเตะปิ้งโน้นปิ้งนี้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยปิ้งไปพบนั้นปิ้งไปพบนี้พบน้อยพบใหญ่พบไหนพบผิดไปไม่ได้ไม่มีขอให้มีบาปดีชั่วพาให้เป็นไปเถิด เป็นไปได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิบากคือผลแห่งความดีความชั่วที่มีในจิตนั้นและมีอวิชชามันเป็นตัวการผลักดันสำคัญที่จะให้ทำดีทำชั่วท่านจึงเรียกว่าวัฏฏะกิเลสสวัสดิ์3กิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมน่ะกิเลสคืออะไรเป็นเหตุให้ทํากรรมก็อวิชชานั่นเองเป็นเหตุให้ทํากรรมดีชั่วนะเมื่อทํากรรมแล้วผลแห่งกรรมย่อมเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นย่อมทําให้สัตว์ไปเกิดในที่สูงที่สูงสูงต่ําต่ํารุ่มรุ่มดอนมีสุขมีทุกข์เกี่ยวพันกันไปตลอดวงเกี่ยวกันไปกันมาเหมือนกับมดแดงไต่ขอบโด่งทันวะน่ะตายมาที่ไรก็มาเห็นแต่ขอบโด่งของเก่าแต่ไม่ทราบเป็นขอบโด่งของเก่าแล้ววกไปเย็นมาเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าซ้ำๆซากๆด้วยการเกิดตับและภพชาติของตนก็ไม่ทราบว่าตนได้เคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติมันก็เหมือนมดแดงใต้ขอบด้งนั่นเองทีนี้พอได้ตัดเชื้อของมันให้ขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วจิตหมดแล้วจากการหมุนเพราะไม่มีอะไรเข้ามามีอำนาจอีกแล้ว สิ่งที่เคยมีอำนาจเหนือจิตก็ได้แก่กิเลสประเภทที่ว่าอวิชชาได้ขาดสะพานลงไปแล้วจิตจึงเป็นอิสระเป็นความบริสุทธิ์เต็มตัวนั่นแหละการเกิดยุติกันตั้งแต่บัดนั้นขาดสะบั้นกันลงไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้นหลวนมีการพิสูจน์ความเกิดความตายที่มีอยู่ในเราทุกคนให้พิสูจน์อย่างนี้พิสูจน์อย่างอื่นไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นถ้าพิสูจน์อย่างนี้แล้วแน่เป็นลำดับธรรมดาไปจนกระทั่งถึงแน่ 100% ว่าจะไม่ผิดจากนี้จะเป็นความจริงเต็มส่วนของจิตนั่นนะที่นี่ความทุกข์ที่เคยแบกหามมามากน้อยหรือความยึดมั่นถือมั่นความรักความชังความเกลียดความโกรธซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นก็ปลดเครื่องกันลงไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือร่างกายก็เป็นแต่เพียงว่ากาก
ของวิบากเท่านั้นเมื่อถึงการแล้วมันก็สาลงไปได้เช่นเดียวกับสภาพทั่วไปพระมันอยู่ในกฎของนิจจังทุกขังอนัตตามันต้องเดินไปตามกฎจิตที่นอกเหนือไปจากกฎนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็อยู่ตามความจริงของตนไม่เข้าเกี่ยวข้องไม่ไปเกี่ยวข้องกับกฎของสมมติเพราะเป็นนิมิตแล้วนั่นคือผู้พ้นภัยพ้นโลกพ้นตรงนี้โลกคืออะไรมันอยู่ที่ไหนคำว่าโลกนั้นก็คือกิเลสนั่นแหละเป็นโลกเมื่อได้ทำลายสิ่งเหล่านี้หมดแล้วจะอะไรมาเป็นโลกได้อีกจิตเป็นธรรมทั้งดวงธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วท่านจึงว่าธรรมโมปดีโปความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตที่ปราศจากแล้วจากกิเลสเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในโลกทั้งสามนี้เนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วอย่างนั้นเราจะหาความสว่างจากไหนความสว่างจากพระอาทิตย์ก็เป็นพระอาทิตย์เวลาพระอาทิตย์อัสดงลงไปแล้วมันสว่างได้อย่างไรสว่างด้วยไฟเมื่อไฟดับลงไปเอาความสว่างมาจากไหนถ้ามาเอาความสว่างจากปัญญาเอาความสว่างจากปัญญานี่แทงทะลุไปหมดพระอาทิตย์จะขึ้นพระอาทิตย์จะตกไม่สำคัญแสงฟืนแสงไฟจะมีมากมีน้อยหรือไม่มีไม่สำคัญขอให้แสงสว่างภายในปัญญานี่ได้กระจายตัวไปเถอะกิเลสมันจะอยู่ที่ตรงไหนมันสามารถทราบสามารถเห็นสามารถรู้สามารถทำลายได้หมดแต่กระจายไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดๆก็ตามจะเสมอเหมือนแสงสว่างคือปัญญานี้ไม่มีท่านบอกว่าอย่างนั้นแล้วเป็นความจริง 100% แล้วปัญญาจะเกิดขึ้นจากผู้ใดจะเกิดขึ้นจากสถานที่ใดถ้าไม่เกิดขึ้นจากเราผู้พินิจพิจารณาถ้าไม่เกิดขึ้นจากใจนี้ไม่มีสถานที่เกิดของปัญญามรรคผลนิพพานก็มีสถานที่เกิดดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่ตัวบุญตัวบาปไม่ใช่นรกอเวจีอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นมีใจเท่านั้นเป็นสำคัญที่จะรับทราบสิ่งทั้งหลายตามหลักพุทธเจ้าทรงสอนไว้ใจเป็นภาชนะอันเอกสำหรับธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งใดที่จะทำหน้าที่แทนใจได้เลยการที่จะรู้การที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมมากน้อยเช่นบาปมีจริงใจเป็นผู้จะสัมผัสรับทราบยอมรับกันว่าบาปมีจริงบุญมีจริงใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสรับทราบบุญนั้นว่ามีจริงนรกสวรรค์มีใจเท่านั้นที่จะรับทราบเป็นผู้สามารถที่จะรู้แทงทะลุไปหมดตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถเพราะไม่ใช่วิสัยของเขามีใจเท่านั้นเป็นผู้สามารถถ้าทำให้สามารถถ้าทำให้อาภัพอาภัพตลอดไปเราไม่ต้องการความอาภัพไม่ต้องการความเป็นผู้อาภัพเราต้องการเป็นผู้มีความเศร้าสง่าผ่าเผยต้องการเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดให้รู้ทันกลมายาของกิเลสตัวพาให้เห็นว่าตาเกิดกรรมตะสงสารจึงต้องผิดสติปัญญาขึ้นทาตาความเปลี่ยนขึ้นมาให้เต็มผูกเราอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานอยู่ไกลภาคทวีปนู้นภาคทวีปนี้กิเลสอยู่กับหัวใจฉันใดมรรคผลนิพพานคือความเตียนโล่งจากกิเลสทั้งหลายก็จะปรากฏขึ้นที่หัวใจของผู้มีความเพียรและมีสติปัญญารอบตัวเช่นเดียวกันนี่เป็นหลักสำคัญสวขาตัวพระกวตาธรรมโมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่ได้บอกว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ฟ้าที่ดินที่ดินน้ำลมไฟอากาศกลางหาวผู้ที่จะรับทราบมรรคผลนิพพานรับทราบบาปรับทราบบุญรับทราบเรื่องของกิเลสคือใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเอาให้จริงที่ตรงนี้นักปฏิบัติเราไม่จริงใครจะจริงในโลกนี้แล้วใครเป็นผู้ถูกกดขี่บังคับด้วยอำนาจของฝ่ายต่ำถ้าไม่ใช่ใจของเราอย่างเดียวใจเมื่อโง่แล้วก็ต้องถูกกิเลสครอบหัวใจถ้าฉลาดมากน้อยเพียงไรกิเลสต้องหลุดลอยไปหลุดไปฉลาดเต็มที่กิเลสถอนตัวหมดถูกทำลายหมดไม่มีเหลือความวิเศษวิโสไม่ต้องไปหาที่ไหนขอให้เห็นจิตดวงนี้ให้เต็มดวงเถอะทำเต็มดวงก็จะทราบกันในขณะที่นั้นไม่ต้องถามที่ไหนยิ่งเรียกว่าพอตัวถ้ายังถามที่นั่นนั่งสอนนั่นนั่งสอนนี่เรียกว่าไม่พอเอาให้ถึงความพอสิหลังจากเรารับทานที่แรกมันก็หิวมากรับทานไปรับทานไปมันก็อิ่มโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่แล้วจะไปอยากไปหิวอะไรกินเมื่อมันอิ่มเต็มที่แล้วจิตก็เหมือนกันความหิวเป็นเรื่องของกิเลสจึงต้องได้ป
แก้ความหิวนี้ออกด้วยอัดด้วยธรรมนำธรรมเข้าไปเป็นอาหารของใจหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความแช่มชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสกลายเป็นความสง่าผ่าเผยขึ้นภายในจิตใจจนถึงขั้นพอตัวเต็มที่ภายในจิตใจแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะไม่ถามสวรรค์อยู่ไหนก็ไม่ถามถามไปทำไมนอกจากคนตาบอดเท่านั้นจะไปถามสวรรค์อยู่ไหนนรกอยู่ที่ไหนบาปที่ไหนบุญอยู่ที่ไหนพรหมโลกที่ไหนนิพพานที่ไหนเมื่อจิตได้สว่างกระจ่างแจ้งทั้งหมดแล้วมันตลอดทั่วถึงหมดแล้วจะไปถามหาใครถามที่ไหนก็เหมือนกับว่าเราถามเงาเราอยู่ที่ไหนอีกนั่นเอาให้ถึงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างชัดแจ้งและทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นปัญหาที่เท่าที่เป็นปัญหาก็คือจิตของเราที่มีกิเลสครอบหัวอยู่ท่านเองมันจึงมืดไปหมดสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีมันก็ไม่เห็นเพราะความมืดปิดไว้เมื่อความสว่างได้ปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งใดที่มีอยู่มากน้อยมันเห็นหมดนั่นแหละปิดไม่อยู่นั่นเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรโลกธาตุโลกขันธ์โลกความเกิดแก่เจ็บตายโลกกิเลสตัณหารู้รอบหมดถ้าลงได้ว่าเป็นโลกวิถูแล้วรอบตลอดทั่วถึงขอให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติความมีคุณค่าของนักปฏิบัติดูกับความเพียรทุกเวลาให้มีคุณค่าภายในตัวเองอย่าให้เป็นโมฆะภิกษุไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากเป็นการเหยียบย่ำทำลายตัวเองลงในขณะเดียวกันเพราะกิเลสไม่เคยปล่อยช่องเปิดโอกาสให้ใครนอกจากเราจะบุกมันเท่านั้นจะคอยให้กิเลสนอนหลับซะก่อนแล้วข้ามหัวกิเลสไปมรรคผลไปสวรรค์นิพพานอย่าหวังเราจะไปคิดจะไปคาดให้เสียเวลานั่นคือคนหลอกลวงของกิเลสมันไม่เคยปล่อยใครแหละเหยียบหัวมันไปเลยสู้มันไปเลยนั่นที่เรียกว่านักรบจะคอยให้กิเลสมันนอนหลับซะก่อนแล้วเราจึงจะข้ามหัวมันไปแล้วคอยกิเลสตายด้วยก่อนแล้วไปกุศลากิเลสมันไม่มีทางนะที่จะกุศลากิเลสนอกจากกิเลสมันอกุศลธรรมมาพระองค์นี้นะทำไมถึงโง่นักนั่นเท่านั้นอ๋อมันถึงนี่กุศลธรรมมาแปลว่าความฉลาดสอนไข่พระพุทธเจ้าสอนไข่ถ้าไม่ได้สอนคนตายท่านสอนคนไปเราต้องการความฉลาดอยู่แล้วเวลานี้ฝึกหัดคิดสติปัญญามีหาหุงต้มเกลือกินไม่ได้สติปัญญาเป็นหน้าที่จะต้องนำมาคิดมาแก้มาไขสิ่งที่มันขัดข้องภายในจิตใจให้ทะลุปูผงไปทั้งนั้นเป็นเรื่องของสติปัญญาเอาให้พอตัวเมื่อพอตัวแล้วไม่ต้องถามอะไรก็หมดเรียกว่าพอถามอะไรสอบอะไรแสวงหาอะไรหิวอะไรอยากอะไรเมื่อพอแล้วนั่นความพอดีท่านเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติมัชฌิมาคือข้อปฏิบัติเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ก็เป็นมัชฌิมาปฏิบัติให้พอดีพอเหมาะกับกิเลสประเภทนั้นๆเมื่อปราบมันลงได้ด้วยหลักของมัชฌิมาแล้วผลคือมัชฌิมาเป็นหลักธรรมชาติเสมอตัวอยู่ด้วยความสม่ำเสมอหรือความเที่ยงแท้เป็นกลางตลอดเวลานั่นคือมัชฌิมาธรรมชาติแท้ก็ได้เก็บจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละการแสดงธรรมก็ไม่สมควรรู้สึกเหนื่อยจะไม่ได้รับอิทธิพลจากสังขารทั้งหลายหรือว่าสัมผัสหรือว่าตาหรือว่าหูที่ได้ยินแต่ผมสงสัยว่าจิตที่เกิดปัญญานั้นมันมีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะว่าเมื่อเราไม่จากชีวิตประจำวันผมเข้าใจว่าเราสามารถเข้าใจเรื่องต่างๆได้เพราะเราเห็นเราได้ยินเราได้ฟังแต่ที่ท่านอาจารย์พูดถึงนั้นเราไม่ให้สิ่งเหล่านี้มามีอิทธิพลกับจิตถ้าจิตจะเกิดปัญญาแล้วเมื่อเกิดปัญญาในลักษณะนี้ปัญญาเป็นอย่างไรครับมันก็ต่อยามกันนะสมมติว่าคือปัญญาที่มีสิ่งภายนอกมาเป็นอิทธิพลนั่นเป็นปัญญายังไงล่ะลองว่าสิในความเข้าใจของกระผมนะครับคือพอเราเห็นเราต้องสามารถเด็กที่มีเหตุมีผลมองเห็นความถูกต้องในเงื่อนไขที่เราได้มองเห็นหรือว่าได้ยินได้ฟังได้คิดซึ่งกระผมเข้าใจว่าที่ท่านอาจารย์พูดถึงนั้นมันเป็นความเข้าใจในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับที่ได้ยิน
ได้ฟังหรือว่าได้คิดจากสิ่งที่เราได้เห็นเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่เข้าใจว่าปัญญาที่ท่านอาจารย์พูดถึงนั้นมันมีลักษณะอย่างไรทีแรกมันก็มีอย่างที่ว่านะมันอาศัยสิ่งที่ได้เห็นได้ยินเข้าใจไหมล่ะมาใช้พิจารณาสิ่งนั้นพอจากนั้นแล้วมันก็ปล่อยของมันเข้ามาปล่อยของมันเข้ามาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยความรู้ชัดหายสงสัยเข้ามาเฮ้ยมันก็มาเป็นปัญญาของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยอะไรมากระทบกระเทือนมันก็พิจารณาของมันไปได้แต่เมื่อไม่มีภายนอกมันก็มีภายในเป็นเครื่องสัมผัสสัมพันธ์ให้พิจารณาอยู่ได้เพียงแต่ภายในขันนี่มันก็พอตัวกันแล้วกับการพิจารณาเพราะภายในขันภายในจิตภายในขันคือว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามเหล่านี้มันก็แสดงตัวของมันอยู่ตลอดเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาสังขารขันมันแสดงมันอยู่เสมอปัญญาที่ควรแก่ขั้นนี้ก็ถือสิ่งที่ควรแก่สิ่งเหล่านี้หรือมีปัญญาที่เป็นขั้นนี้แล้วมันก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นงานของตัวเองโดยไม่ต้องไปอาศัยภายนอกการที่อาศัยภายนอกก็ถึงนั้นมันยังมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันอยู่ต้องพิจารณาเมื่อมันหมดความเกี่ยวข้องแล้วมันก็หมดปัญหามันก็พิจารณาเช่นเดียวกับเรารับทานอาหารยังมีความเกี่ยวข้องมีความสัมผัสสัมพันธ์กับอาหารประเภทใดอาหารประเภทนั้นก็สำคัญมีความจำเป็นสำหรับเรานี่พอกับอาหารประเภทนั้นแล้วมันก็ปล่อยทั้งมันเข้ามาจนกระทั่งถึงหวานประเภทใดที่ยังมันพอแล้วมันก็ปล่อยจนกระทั่งปล่อยหมดเป็นความอิ่มขึ้นมามันปัญญาของเราก็เหมือนกันอย่างนั้นคือปัญญาที่ท่านอาจารย์พูดนี่คล้ายๆกับขนมเขาสงสัยว่าคือผมจะพยายามอธิบายแต่ไม่แน่ใจว่าคงมีหลายชั้นนะครับคือปัญญาที่คิดเอาเองหรือว่าด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็อาจจะเป็นชั้นตื่นๆทีนี้ปัญญาทีนี้มันเข้าใจว่าคงจะมีลึกๆลงไปอีกหลายชั้นก็เหมือนอย่างนี้นะครับถ้าจะนั่งกับการท่านก็บอกไว้แล้วในธรรมนะสติปัญญาธรรมดาเป็นพื้นของคนทั่วไปสติปัญญาในภาคปฏิบัตินะขยับเข้าไปแล้วนะภาคปฏิบัติธรรมสติปัญญาขั้นอัตโนมัตินั่นอัตโนมัติคือว่าเป็นไปเองหมุนตัวเองก็เรียกว่ามันละเอียดกว่ากันไปโดยลำดับถึงขั้นจนถึงขั้นเป็นไปเองคือถ้าต้องเป็นไปเองแล้วก็ไม่ต้องอาศัยอะไรมาสัมพันธ์ถึงจะเกิดอาจารย์ครับเมื่อปัญญาถึงขั้นที่เป็นไปเองในที่นี้หมายถึงว่าสมองไม่มีบทบาทแล้วใช่ไหมครับเรื่องสมองมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วนะถ้าลงถึงขั้นปัญญาไปแล้วสมองไม่ช้าไปแล้วไม่ไปมันเป็นของมันอย่างนี้เลยมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรแล้วเมื่อเกิดปัญญาแล้วครับอาจารย์ครับเมื่อเกิดปัญญาแล้วเราจะมีการกระทำมีพฤติกรรมนั้นก็ปัญญามันก็เป็นการกระทำของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ว่าพฤติกรรมมันก็พฤติกรรมของในตัวของมันอยู่แล้วถ้าอย่างนี้จะอธิบายคืออย่างนักวิทยาศาสตร์ที่คิดปรมาณูได้นะครับชื่อไอน์สไตน์ทางพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็นึกไม่ออกว่าไอน์สไตน์เนี่ยใช้หลักวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เรียกว่าคนธรรมดาสามัญเนี่ยปัญญาเนี่ยวิทยาศาสตร์คิดได้แค่นี้ได้สูงแค่นี้นะแต่ว่าที่ไอน์สไตน์ไปคิดไอ้ทฤษฎีสัมพัทธ์แล้วไปคิดปรมาณูได้เนี่ยเขาหาคำอธิบายไม่ได้ว่าทำไมไปคิดได้มันสูงไปกว่าไอ้ที่คนธรรมดาจะไปคิดแล้วก็เลยออกมาเป็นสูตรในปรมาณูทำให้ไปพิสูจน์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เดี๋ยวก็ผมจะถามนะครับอันนี้ไอ้ตรงช่วงที่มันว่างนี่มันสูงตรงนี้เนี่ย
มันมีคำที่อธิบายไม่ได้อันนี้จะอธิบายด้วยว่าอันนี้คือปัญญาอันนี้ใช่หรือไม่ปัญญาชั้นสูงที่ผมคิดว่ามีหลายชั้นอันนี้คือชั้นสูงคือไอน์สไตน์คนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งเขาบอกว่ามีคนถามเขาบอกว่านับถือศาสนาอะไรเขาบอกเขาไม่มีศาสนาแต่มีคนถามบอกถ้าหากว่าจะให้นับถือศาสนาอะไรเขาบอกเขาจะนับถือศาสนาพุทธเพราะเขาก็เห็นว่าพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาความเป็นจริงวิทยาศาสตร์เป็นธรรมชาติแต่ทีนี้ไอ้ที่เขาคิดได้ตรงนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์อื่นเนี่ยเขาอธิบายไม่ได้ว่านักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ชั้นยอดๆเนี่ยมันรู้ได้แค่นี้แต่ทำไมตรงนี้ที่มันนิดเดียวนะมันคล้ายๆกับมันเกิดอะไรแวบขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ทราบจะอธิบายว่าอย่างไรที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษคล้ายๆกับว่าอะไร intellectual tuition คือมันคล้ายๆกับว่ามันอธิบายไม่ได้อันนี้จะถือว่าเป็นปัญญาอย่างที่ชั้นสูงอันนี้เกี่ยวข้องด้วยใช่หรือไม่ครับถ้าว่าอธิบายไม่ได้ก็อธิบายไปอยู่เรื่อยๆนี่จะว่าไงเทศสอนหมู่เพื่อนนี่ก็เทศพระพุทธเจ้าเทศกับเรื่องของปัญญาก็เป็นขั้นๆอธิบายอยู่เรื่อยๆนั่นที่ว่าถ้าว่าอธิบายไม่ได้มันก็อธิบายอยู่ที่ทำไงท่านอาจารย์พูดถึงปัญญานี่จะเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับปัญญาประเภทนี้เราแน่ใจว่าอย่างนั้นประเภทนี้นะเพราะแต่ก่อนๆนั้นไม่เคยปรากฏนี่แม้แต่ในวงเวลาปฏิบัติยังเมื่อไม่ถึงขั้นนี้ที่จะเป็นขึ้นมาอย่างนี้แล้วปัญญาขั้นนี้ก็ไม่มีไงทั้งที่เราพิจารณาทางด้านธรรมะอยู่แล้วนะพิจารณาด้วยปัญญาทางด้านธรรมะอยู่แล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นอย่างนี้มันก็เป็นไม่ได้อีกพอถึงขั้นนี้จะให้มันเป็นอย่างนี้อีกมันก็เป็นไม่ได้อีกแล้วมันก็เป็นขนาดไปเรื่อยๆการที่จะให้เกิดปัญญาอันนี้ได้สภาพจิตต้องเป็นอย่างไรครับฮะการที่จะให้เกิดปัญญาในที่ท่านอาจารย์พูดได้สภาพจิตจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับน้อยคือความสงบท่านถึงว่าสมถะวิปัสสนาพูดง่ายๆนะสมถะนี่เป็นพื้นในสัมพันธ์แต่เราเว้นท่านผู้นั่นเสียนะเว้นขีปาปัญญาเสียคือผู้ที่รู้ได้เร็วสมถะวิปัสสนาจะวิ่งกลมกลืนกันไปในขณะนั้นแต่ถ้าพื้นๆเราทั่วๆไปที่พี่ร้านสมถะเป็นสำคัญที่เป็นรากฐานที่จะให้ปัญญานี้เคลื่อนตัวออกและเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆเหมือนกับรถที่กำลังเริ่มออกก็เอื่อยๆก็พอออกไปได้จังหวะแล้วก็พุ่งนี่อาศัยสมถะคือสมถะนี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญที่จะยังปัญญาให้เกิดหรือเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้เกิดได้เป็นอย่างดีสมถะความสงบใจพอจากนี้แล้วก็ปัญญาก็ค่อยเอื่อยออกตามขั้นของตัวเองพอมีกำลังแล้วที่นี่ปัญญาก็พุ่งเลยจนกลายเป็นปัญญาอัตโนมัติคำว่าปัญญาอัตโนมัติสติอัตโนมัตินี่ท่านว่าแต่ก่อนขั้งพุทธกาลท่านว่ามหาสติมหาปัญญาท่านว่าอย่างนั้นคือหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลาคือเป็นไปเองเวลาเรามาพูดในสมัยปัจจุบันนี้เราก็ว่าสติปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วนั่นเหมาะมันก็เข้ากันหน้ากับวันนั้นแหละและเมื่อปัญญาอัตโนมัติที่ท่านอาจารย์พูดนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะอยู่ตลอดไปหรือว่าจะหมดหายไปได้หมดหายไปได้ในเมื่อหมดเหตุผลปัจจัยที่มันจะตามแล้วนะมันเหมือนกับไฟได้ชื้อนะเชื้อมีที่ไหนไฟก็ลุกลามไปที่นั่นแล้วพอเชื้อมันหมดไฟก็หมดอันนี้เป็นกัปปะธรรมนี่เป็นปัญญานี่เป็นเหมือนกับไฟที่จะตามภาพความแหละกับกิเลสคุณเนี่ยท่านให้ชื่อว่ากิเลสนะคือเป็นเชื่ออันหนึ่งที่จะให้ตามเขาทำก็หมายความว่าทั้งหานปัญญาเป็นเครื่องทั้งหานลบล้างคุณง่ายนะฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับที่แรกก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งมันเป็นสติอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติแล้วมันเป็นไปเองจะว่าฝึกหรือไม่ฝึกก็ตามมันเป็นของมันอย่างนั้นจนกระทั่งว่ามันจะสิ้นสุดกับสิ่งที่มันอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจหรือว่าอยากทำลายนั้นเมื่อไหร่แล้วมันถึงจะดีคือเราจะทำลายสิ่งนี้หรือเราจะให้รู้สิ่งนี้อย่างเงี้ยมันก็หมุนมันเป็นลำดับกำลังเข้าไปแล้วรู้สิ่งนี้แล้วละสิ่งนี้รู้นั้นละนั้นรู้นี้สิ่งนี้ต่อยนี้เรื่อยเข้าไปจนกระทั่งสิ่งหมดที่จะรู้หมดที่จะต่อยที่สติปัญญานี้ก็หมด
ทีนี้อย่างนี้ครับสมมตินะครับผู้จะเป็นสงฆ์สมณะหรือว่าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยถ้ามีการปฏิบัติถึงขั้นอย่างที่ท่านอาจารย์ว่านะครับทีนี้บังเอิญได้รับไอ้อุบัติเหตุทางสมองเมื่ออุบัติเหตุทางสมองเกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าไอ้นี่หมายความว่าไอ้ที่ฝึกนี่มันเรื่องที่เรื่องจิตนี่เพราะว่าผมก็เชื่อว่าไอ้สมองกับไอ้เรื่องจิตที่ท่านชี้อยู่ตรงในหัวใจนี่มันเกี่ยวเนื่องกันแต่ว่ามันอยู่คนละที่กันทีนี้ถ้าสมมติว่าผู้นั้นนี่ได้รับปฏิบัติแล้วนี่บังเอิญมีเหตุไอ้อุบัติเหตุในทางสมองเกิดขึ้นเขาอาจจะพิการอะไรบางสิ่งบางอย่างความทรงจำอะไรเปลี่ยนไปไอ้เคยมีนิสัยอะไรอย่างนึงมันอาจจะไปอีกอย่างนึงแต่เนื่องจากที่เขาเคยปฏิบัติเขาเคยฝึกอยู่เป็นประจำแต่บังเอิญมันทันใดนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้ปัญญาเขาที่เขาเคยมีอยู่เนี่ยมันจะหมดไปไหมหรือว่ามันเป็นยังไงครับยกตัวอย่างนี้นะยกตัวอย่างนี้เลยนะคืออันนี้มันเป็นเหตุที่จะพูดนะคือให้ยกเป็นเรื่องของธรรมกันแล้วกันนะอาจารย์ก็พอรู้สึกจะมีประสบการณ์เหมือนกันในเรื่องอย่างนี้นะครับเช่นในขณะที่จิตของเราเอาพูดง่ายๆมันจะตายนะครับพอถึงขั้นจะตายมีเคยเป็นแล้วถ่ายท้องนะถ่ายท้อง25หนอาเจียน2หนอาเจียนครั้งสุดท้ายนี้พอมันออกจากขออะไรออกจากปากพูดง่ายๆนะมันพุ่งจนติดฝาความแรงของอาเจียนนะนั่นแหละทีนี้มันก็อ่อนลงทันทีทุกขเวทนาดับหมดร่างกายนี้หมดอย่าว่าแต่สมองนี่มันมีกลไกการร่างกายนี้เป็นท่อนฟืนทั้งท่อนท่อนไม้ทั้งท่อนไปเลยไม่มีความหมายอะไรเลยนะร่างกายเนี่ยแม้เขาจะมาตัดออกเวลานั้นก็เหมือนกับตัดฟืนคือว่าทุกขเวทนาภายในร่างกายนี้ดับหมดนะไม่มีเหลือเพราะร่างกายนี้หมดความหมายไปแล้วผมว่าหูหนวกมันเลยหนวกแล้วพูดง่ายๆนะมันเป็นท่อนไม้พูดง่ายๆเอานี้เลยนะตาบอดก็ไม่มีหูหนวกก็ไม่มีอะไรไม่มีมันเป็นท่อนไม้ไปหมดในร่างกายแต่เวลานั้นจิตยังคลองตัวอยู่ในร่างนี้นะครับแล้วร่างกายว่าส่วนสมองมันจะวิการไม่วิการก็แล้วแต่จะพิจารณาตอนนั้นนะเมื่อมันหมดความหมายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วร่างสมองมันจะไม่หมดความหมายได้ยังไงหมดถ้าทีนี้พอถึงนี้อันนี้ไม่เห็นวิกลวิการอะไรนี่ทราบได้ชัดว่านี้ต่อไปเดี๋ยวนี้จะเหลือหนักรู้ได้ชัดนะคือมีแต่ความรู้อยู่ตรงนี้เท่านั้นแต่จะว่ารู้ตอนนั้นร่างกายหมดทุกขเวทนาที่เป็นอย่างสาหัสในขณะที่กำลังเครียดอยู่นั้นนะมันดับวูบเข้ามาคืออันนี้ความรู้เนี่ยความรับผิดชอบนี่ก็วูบเข้ามาความรู้เนี่ยวูบเข้ามาอันนี้เข้ามาอันนี้เข้ามาเข้ามาตรงนี้อย่างเดียวแต่เข้ามาตรงนี้ก็ไม่ได้หมายว่ามันอยู่ที่ตรงไหนไหนนะหากทราบแท้ๆอยู่ตรงนี้ในท่ามกลางแห่งกองฟืนพูดง่ายๆนั่นเองมันก็ว่าท่อนฟืนมันอยู่ตรงนี้อันนี้หมดความหมายหมดแล้วแขนลอยสมมติว่าจะตัดเวลานั้นตัดได้เลยนั่นหมดจริงๆแต่ความรู้นั้นไม่เห็นที่คนที่ทางอะไรมันก็รู้อิสระมันอย่างนั้นมันจะไปเดี๋ยวนี้เฉลยมันปรุงได้อยู่นะมันจะไปเดี๋ยวนี้เฉลยเอาไปก็ไปถ้าจะไปก็ไปสิกำหนดความรู้ย้ำความรู้ก็ผิดไม่นานเดี๋ยวกับความรู้นั้นมันก็ซ่านไปความรับผิดชอบทีนี้หูก็เริ่มได้ยินตาก็เริ่มเห็นแม้กระทั่งทางก็เริ่มเห็นแล้วทุกขเวทนาก็เริ่มเกิดในขณะที่มันหมดความหมายทุกสิ่งอย่างภายในร่างกายนี้นับแต่สมองลงไปเลยนะคิดไม่เห็นมีอะไรคิดแปลกไม่มีเลยนี่พอพูดยืนยันกันได้เท่านี้นะหมายถึงตามความจริงนะที่เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรติดแปลกภายในจิตคือที่ผมถามนี่ก็เขาเห็นว่าหลบหมายความว่าไอ้เวลาที่เราเรียนทางวิชาแพทย์ก็ดีหรือว่าคนธรรมดาสามัญก็ว่ามีสมองกับสมองนี่สั่งกายแต่ที่เรื่องจากว่าท่านอาจารย์นี่ท่านเคยเล่าเรื่องนี้ให้กับผมฟังครั้งหนึ่งผมจำได้แล้วก็ที่ท่านคือบังเอิญท่านเกิดขึ้นกับตัวท่านเองก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเกิดขึ้นกับตัวเองว่านอกจากสมองกับกายแล้วเนี่ยมันยังมีไอ้ดวงจิตที่ไม่ตอนนั้นหมดนะดับหมดนะแต่ว่ามันยังรู้ว่าตรงนี้มันยังมีอยู่ซึ่งมันก็ตรงที่ท่านอุจจารกว่าอะไรนี่คือความรู้ไม่ละคุณง่ายนะรู้อยู่อย่างนั้นรู้เฉพาะขณะส่วนนี้มันหมดความหมายไปแล้วทุกอย่างหมดแล้วแล้วความรู้ถ้าคือนั่นเราแน่ใจของเราไว้ว่า 99% คืออันนี้ดับ
จนกระทั่งถึงได้มาพูดกับหมู่เพื่อนอย่างความเต็มความจริงพูดง่ายๆแล้วลึกอาถรรพ์เต็มที่ของคุณนั่นก็ถูกนะเพราะคนเรานี่ถ้ามีแค่ติดหนึ่งนะเวลาจะตายแล้วทุกขเวทนาต้องดับหมดต้องดับหมดครับมีอีกอันที่ผมอยากจะกราบเรียนคือไม่สามารถจะอธิบายได้อย่างไรก็เลยพยายามที่จะหาคำอธิบายคือในขณะนี้มันมีเป็นองค์การอะไรอันหนึ่งซึ่งผู้ที่เป็นหัวหน้าองค์การนี่ก็เป็นฤาษีเป็นชาวอินเดียซึ่งมีความรู้เป็นโยคีก็มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านวิปัสสนากรรมฐานหรือเรียกว่าสมาธิเขาก็พยายามที่จะเผยแพร่ไอ้เรื่องของเรื่องสมาธิเนี่ยคือแทนที่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาเขาคงจะเข้าใจในเรื่องนี้ดีพอสมควรเขาก็เอาให้มันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาซะแล้วก็ถือเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ทำให้มันง่ายๆเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติเอาไว้สำหรับในการที่จะช่วยประสิทธิเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในต่างๆและรวมทั้งเขาก็เชื่อว่าถ้าหากว่าทุกกลุ่มคนอย่างน้อยๆ 1% ถ้าได้หัดทำสมาธิไม่เลือกชาติศาสนาสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความสงบขึ้นในละแวกนั้นเขาบอกว่าเพียง 1% เท่านั้นร้อยหนึ่งมีคนหนึ่งเพราะงั้นถ้าเผื่อที่ไหนมีสักพันหนึ่งก็มีสัก10 คนเนี่ยมันจะทำให้ลดไอ้การทะเลาะวิวาทไอ้อาชญากรรมอะไรต่างๆทีนี้ก็ผมก็เลยมาดูเหตุการณ์ของบ้านเมืองเรานะครับจะอธิบายอยากจะปรึกษาว่าไอ้ถ้าเผื่อจะอธิบายอย่างนี้จะได้หรือไม่คือเรามักจะพูดอยู่เสมอว่าพระสยามเทวาธิราชซึ่งอะไรก็ไม่ทราบและอีกประการหนึ่งบางทีเราก็มักจะพูดว่าไอ้บ้านเมืองไทยเราเนี่ยเราไม่เคยเป็นเอกเราไม่เคยเป็นที่ฆ่าใครเราอยู่ได้ด้วยอิสระถึงแม้ว่าจะถูกพม่าลั่น2 ครั้งก็มีคนดีเข้ามาเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในที่ลาวหรือในเขมรในยวนใกล้ๆบ้านแล้วก็เกิดปัญหาวุ่นวายแล้วก็ตอนที่เขมรลาวยวนเกิดมีปัญหาเมื่อสัก 3-4 ปีมาแล้วทุกประเทศในโลกบอกว่าเมืองไทยต้องไปแน่ภาษาเขาใช้คำว่าโดมิโนทฤษฎีของโดมิโนคือว่าล้ม1แล้วล้ม2ล้ม3เดี๋ยวล้ม4 5 6ล้มหมดทีนี้เมืองไทยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะล้มแต่มันมีอะไรก็ไม่ทราบทีนี้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงก็ได้คุยกันแต่ผมก็เลยนึกถึงท่านอาจารย์มั่นผมเขียนไว้ในหนังสือเพิ่มเติมมาที่ผมมาให้ท่านอาจารย์คือผมว่าท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นร้อยเป็นพันและบังเอิญอาจจะเป็นโชคดีของเมืองไทยหรืออะไรก็ไม่ทราบลูกศิษย์ลูกหาของท่านทั้งหลายนี่ท่านอยู่แนวตั้งแต่เหนือลงมาตะวันออกเฉียงเหนือตามป่าตามเขาตามที่ต่างๆเลื่อยลงมาถึงตะวันออกและที่ไหนที่อยู่ที่นั่นนะความสงบความสุขความร่มรื่นของประชาชนความปกคลุมมันเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนก็ไม่กล้าคือมันคล้ายๆกับว่าไม่รู้มาทำอะไรกับคนที่อยู่ในศีลในธรรมเมืองในลักษณะอย่างนั้นที่เห็นที่ชัดเจนที่สุดที่วัดหินหมักเป่งฝั่งนึงก็ท่านอาจารย์เทศอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นวัดล้างแต่มีทหารลาวยืนถือปืนอยู่วันดีคืนดีก็ยิงปืนโป้งเข้ามาแต่ว่าทางฝั่งนี้ก็มีแต่ความสงบคนก็ไปฟังเทศฟังธรรมไปฟังธรรมะอะไรต่างๆก็ดูเรียบร้อยดีแต่ฝั่งโน้นนี่คนผู้คนหนีหายไปหมดเลยมีทหารไปอยู่ที่วัดไม่มีพระแล้วมีแต่พระพุทธรูปมีแต่ถูกทำอะไรบ้างก็ไม่ทราบเห็นกันอยู่ชัดๆอย่างนั้นก็เลยไม่รู้จะอธิบายว่าไงก็อธิบายว่าอาจจะใช้คำว่าอะไรบุญญาบารมีหรือว่าไอ้สิ่งอันนี้จะเป็นสาเหตุที่จะช่วยแล้วมัน
ช่วยให้มีส่วนช่วยให้บ้านเมืองไทยไม่เป็นอย่างเวียดนามหรือไม่เป็นอย่างลาวเป็นอย่างเขมรซึ่งล้มหายตายจากกันอย่างมากมายเหลือเกินแล้วก็มีเรียกว่าล้มหมดนะครับแล้วก็ถูกครอบงำด้วยลัทธิฝ่ายตรงข้ามอะไรก็แล้วแต่แต่เมืองไทยเราก็ปลอดภัยมาอย่างนี้ก็ไม่ได้พิเศษอะไรแต่ว่าก็ไม่รู้จะอธิบายว่าอย่างไรไอ้คำอธิบายอันนี้จะพอฟังได้ไม่ได้หรือเปล่าฟังได้เออหมอคนนึงก็ถูกต้องแล้วคือว่าคือความสงบร่มเย็นเป็นจุดมุ่งหมายของคนแล้วก็คนมีคนชั่วมันก็ชอบเพราะความดีไม่ไปยั่วยุความคนให้ชั่วมีแต่ความชั่วต่างหากยั่วยุคนเป็นคนชั่ว ความดีไม่ได้ยั่วยุให้คนเป็นคนชั่วเพราะงั้นหลักฐานของเราจึงครอบได้ทั้งสามโลกธาตุทันสมัยตลอดเวลาเพราะเป็นความดีสัตว์โลกไม่อิ่มพอกับความดีอยู่แล้วแล้วทำไมศาสนาจะเป็นภัยต่อโลกหรือไม่มีนอกจากโลกมันคิดเองมันหาเรื่องเองมันเป็นเรื่องของโลกนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เรื่องของความจริงมันเป็นเรื่องเหตุการณ์เป็นเรื่องย่ำดีมันคือยานหนึ่งแล้วอย่าง100คนแต่ละร้อยคนแต่ละคนนะให้มีหมอประจำแต่ละคนละคนจะมีความสงบสุขมากกว่านี้โรคก็ไม่ระบาดขาดประชาไปมากมายคิดถึงนั้นก็แล้วกันนะแล้วยิ่งเพิ่มเข้ามา50คนต่อหมอ1คนประชาชน50คนต่อหมอ1คนแล้วเป็นยังไงคนก็ยิ่งดีขึ้นถ้าเราเทียบแผนเปิดเผยนี่นะมันก็เป็นอย่างนั้นที่ศาสนาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครูบาอาจารย์แต่ละองค์นี่ก็เป็นเหมือนแม่เลยเป็นกำลังเครื่องดึงดูดจิตใจคนให้น้อมเข้ามาสู่ความดีในอารามใหญ่ให้น้อมเข้าสู่ความดีพอใจจะเป็นความร่มถือท่านอย่างเดียวคนนั้นยังพอใจที่ทำความดีด้วยศาสนาจึงมีส่วนสำคัญอยู่มากเกี่ยวกับความร่มเย็นของโลกความสงบสุขของโลกแล้วเป็นไงที่พูดถึงเรื่องปัญญาที่นี้กับเรื่องที่อาจารย์อธิบายให้ฟังยกออกมาตัวอย่างมาให้เห็นเป็นอย่างนั้นคุณก่อนก็เป็นคนสมมติว่าเรียนนี่เราต้องใช้สมองเป็นกระทั่งสมองทื่ออาจารย์เคยเป็นอย่างนั้นเรียนหนังสือมีแต่ใจเหลือแต่ใจเพียงง่ายนะจะเอาให้ได้จะให้จำให้ได้ให้ได้เบิกเบือนเรียนไม่อยู่ไม่ถอยที่นี่สมองเลยทื่อไม่จำอะไรเลยเฉยทั้งทำไมอย่างนี้อ่ะสมองหยุดไม่ทำงานกันแล้วเลยต้องหยุดในเวลาเรียนเป็นอย่างนั้นนะถ้าสมองเต็มที่จะเรียนธรรมะก็ตามเรียนอะไรก็ตามต้องใช้สมองเต็มที่เหมือนกันหมดเพราะเป็นภาคความจำหรือใช้ปัญญาทางโลกมันก็ต้องใช้สมองอีกเพราะไม่รู้ว่าคือมันแท้จริงอยู่ที่ไหนมันมาเด่นอยู่กับที่สมองนี่มันมาเด่นตรงนี้ทั้งนั้นนี่พอเราฝึกหัดทางด้านจิตใจเข้าไปไอ้ความเด่นตรงนี้มันค่อยจางไปลงมาอยู่จุดนี้แล้วอยู่ตรงนี้จุดนี้ยิ่งเด่นขึ้นอยู่นี่เด่นขึ้นเป็นไรอันนี้ยิ่งลดลงสุดท้ายเลยมาอยู่ที่ตรงนี้หมดไม่ว่าจะเป็นปัญญาอะไรมันก็ถามที่นี่นะหมายถึงปัญญาทางด้านธรรมะนะเฮ้ยผลที่ท่าเราคิดไปเรื่องโลกเรื่องอะไรเนี่ยมันก็เลยไม่ขึ้นจริงนะมันก็เห็นได้ชัดอยู่ในคนเดียวนี่แหละแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันเคลื่อนที่ลงมาเป็นอย่างนี้มันก็เห็นได้ชัดอย่างนี้มันจะมีอะไรกระดิกนิดหนึ่งมันก็จะขึ้นที่นี่เลยมันจะขึ้นที่ไหนมันไม่ขึ้นที่สมองเหมือนแต่ก่อนพูดง่ายๆนะแต่ก่อนเราก็เด่นชัดมันอยู่ที่นี่เด่นที่สุดให้ขั้นต่อมามันก็ค่อยเลื่อนมาเลยมาอยู่ที่จุดนี้ทั้งหมดเลยอย่างปกตินี่มันก็อยู่ที่นี่อันนี้ก็เลยก็เหมือนกับอะไรอวัยวะทั่วๆไปเสียคือมีความรู้สึกของเด็กรุ่นใหม่นะครับเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่ต้องอะไร
อย่างลูกกับผมเองทั้งที่ก็ไปฝึกเรียนวิปัสสนาแต่ไปปฏิบัตินะฮะในที่กับผมลาฝั่งที่โคราชเป็นหลักคฤหัสถ์ซึ่งท่านเคยศึกษาเรื่องนี้เคยบวชชีมาเพราะว่าก็ปฏิบัติเหมือนกับทำบุญเปิดบ้านให้แล้วก็ท่านเป็นคนมีพอมีฐานะท่านไม่ได้คิดอะไรเลยก็เปิดบ้านแต่ความรู้สึกของเด็กสมัยนี้มักจะมองดูว่าคล้ายๆกับว่าอาจจะอยากจะเห็นอะไรที่ให้มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติกับบ้านเมืองให้มากกว่านั้นมองดูว่าอันนี้เป็นแน่นอนที่สุดพอฝึกแล้วก็ปฏิบัติแล้วเนี่ยความสุขมันเกิดขึ้นกับตัวเองมันก็คล้ายๆกับว่าเหมือนกับว่าเอมีเพื่อตัวเองคล้ายๆกับมองดูเอ๊ะนี่คล้ายๆกับไม่ได้เพื่อที่จะบุคคลอื่นด้วยที่ผมถามเมื่อกี้นี้ก็แล้วก็พอผมได้ยกตัวอย่างถึงท่านอาจารย์มั่นแล้วก็ลูกศิษย์ท่านที่ปฏิบัติมาก็อาจจะคือนอกจากว่าหลังผมพยายามที่จะตอบคำถามลูกเนี่ยบอกไม่ใช่อย่างนั้นก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นนั้นหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องดีซะก่อนเมื่อดีแล้วเนี่ยก็แน่นอนก็ออกไปเทศนาสั่งสอนเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเหมือนกันคือเขามองดูในอีกแง่หนึ่งว่าจริงอยู่เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เกิดความไม่รู้สึกไม่สบายอยากจะไปหาความสงบหาความสุขทิ้งหมดเลยทิ้งทั้งเมียทั้งลูกทั้งใครเอาตัวเองออกไปเลยเขามองในแง่นั้นนะครับนี่แล้วก็ผมก็พยายามจะตอบว่าก็เสร็จแล้วก็เมื่อทิ้งไปแล้วเมื่อรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามที่จะเทศนาสั่งสอนอะไรต่างๆไปแต่จะมีอยู่อันหนึ่งเท่านั้นแหละที่ท่านบอกว่าตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองอันนั้นซึ่งเป็นของดีนะก็ต้องอธิบายให้ไปอย่างนั้นทีนี้เมื่อหันกลับมาพูดถึงว่าตามทฤษฎีที่ผมคิดนะว่าท่านอุตส่าห์ไปทำไปแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาต่างๆไปอยู่ตามป่าตามเขาตามอะไรต่างๆนี่แล้วโดยเฉพาะอย่างนี้บังเอิญมันเป็นภาคอีสานที่อยู่ในภาคที่มีเหตุการณ์ไม่ค่อยสงบเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเผื่อว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะให้มันเร็วขึ้นไปอีกผมว่าอย่างนั้นเพื่อที่จะให้มันมากขึ้นเผยแพร่กระจายให้มากขึ้นก็ผมคิดว่าความสงบสุขนี่จะต้องเกิดขึ้นกับบ้านเมืองโดยเร็วมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นทีนี้จะมีวิธียังไงที่จะทำให้มันเร็วให้มันทันการหรืออะไรก็สุดแท้แต่ก็ผมคิดว่าประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าอะไรได้รับไอ้รัศมีได้รับไอ้บารมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เป็นเครื่องจูงใจเป็นเครื่องอบอุ่นให้กว้างขวางขึ้นให้มากขึ้นมันก็จะยิ่งดีขึ้นอันนี้ผมจะว่ามันจะมีวิธียังไงที่จะทำให้คือว่าเมื่อได้ศึกษาเราเรียนจนนั่นแล้วเป็นยังไงก็คือจะได้ออกไปแต่ก็ผมทราบดีว่าหลายท่านอาจารย์ก็ได้ออกไปดำเนินการอย่างนี้จะมีเกรงว่าหรือมันจะช้าไปถ้าเผื่อว่าได้มากเท่าไหร่แต่ก็หมายถึงว่าก็ไม่ได้คิดแต่เรื่องปริมาณอย่างเดียวก็ต้องคิดเรื่องคุณภาพด้วยก็คงจะช่วยเป็นการเผยแผ่ศาสนาแล้วนอกจากนั้นเป็นการเผยเป็นการเป็นธรรมทานแล้วก็ทำให้เกิดความสงบเกิดขึ้นทำให้คนอยู่ในศีลในธรรมมากขึ้นเพราะในขณะนี้เนี่ยเราก็รู้ไอ้อิทธิพลของไอ้ทางตะวันตกไอ้อิทธิพลต่างๆนี่ไอ้ความเจริญมันขึ้นมาทางวัตถุเนี่ยมันมากเหลือเกินแล้วมันเร็วเหลือเกินจะทำยังไงถึงจะให้ไอ้ทางด้านจิตนี่ให้มันเร็วพอๆกันมันก็จะได้ช่วยกันนี่ก็ผมคิดอย่างนี้ครับว่าจะมีวิธียังไงที่จะให้มันเร็วขึ้นก็นี่แหละสอนพระอย่างนี้มันเร็วขึ้นความสติปัญญามันเร็วอะไรจะยกมาทั้งสามโลกธาตุมาหลอกมันก็ไม่ตื่นนั่นมันเร็วแล้วนั่นใช่ไหมล่ะอย่าว่าธรรมดาเพียงชิ้นใดชิ้นหนึ่งถ้ายกมาทั้งสามโลกธาตุมาหลอกมันก็ไม่ตื่นนั่นคือสติปัญญามันพอแล้วมันเร็วแล้วนั่นนี่ก็สอนพระอย่างนี้ให้มันเร็วนั่นแล้วเมื่อตัวเร็วแล้วสอนใครก็ได้ถ้าตัวเจ้าของไม่มีอะไรแล้วแดนมือเปล่าไว้ให้เขาไม่ได้หรือต้องมีอะไรติดมือเจ้าของยื่นให้เขา
การที่ไปสอนคนถ้าเราไม่มีคุณงามความดีพอเป็นหลักเป็นแหล่งภายในจิตใจแล้วมันเจ๊งทั้งนั้นแหละหลักใจจะเป็นของสำคัญมากในการแนะนำสั่งสอนคนทางพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่แต่น้ำลายเฉยต้องมีหลักใจคือว่านี่น่ะจริงน่ะนั่นพูดออกมาจะเอาแค่ไหนเอาแค่นี้ให้แค่นี้เอาแค่นี้ให้แค่นี้เอาหมดเลยยกให้หมดเลยเอาฟาดมันเป็นเหนียวนานตามขั้นตามผงผู้มาต้องการก็เอาแต่อยู่ๆก็จะไปละลายกระปี่ในน้ำทะเลไปหมดโอ้ยเสียกระปี่เปล่ามาละลายแต่ในละลายแต่ในถ้วยแล้วพอจะกินน้ำพริกก็ดีมันก็ต้องเห็นกระปี่เป็นของสำคัญบ้างแล้วจะไปเห็นแต่น้ำทะเลเป็นของสำคัญอย่างเดียวก็ไม่ถูกหมอว่าไงการสอนคนก็ต้องให้เหมาะกับคนที่ควรจะรับเราพูดถึงเรื่องศาสนาก็มีมามากแล้วถ้าหากว่าพระเนรที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของศาสนาตามหลักพุทธเจ้าทรงสอนแล้วพระเนรก็ไม่ควรจะเลวไหลควรจะปฏิบัติตามหลักศาสนานั่นก็คือเป็นการประกาศศาสนาอยู่ในตัวแล้วเนี่ยแต่นี่ตัวเองก็ไม่ทำไม่ไปสอนคนอื่นให้ดีนั่นก็ไม่ดีถ้าตัวเองดีแล้วอยู่ที่ไหนมันก็มาเนี่ยไปอยู่แหละไปโน้นก็จะขานนี้ไปนี่ก็จะขานโน้นเอาสมมติว่าอายกไปมันทั้งวัดป่ามันตาสมมติว่าเขานับถือวัดป่ามันตาอายกวัดป่ามันตาไปเที่ยวประกาศศาสนานะแล้ววัดป่ามันตาล้างทำไงภาคกลางมาเจอใครเห็นไปภาคอยู่ในป่าเขาภาคกลางเดินไม่ได้นี่ว่าไงไปไหนก็ขึ้นรถขึ้นลาไปนั่นแหละภาคกลางจะตายอย่าหาเรื่องให้ภาคกลางตายเลยภาคอีสานก็วิ่งเลยนะเขาไปได้เขาป่าเขาโลกเขาไปได้นั่นเขาพวกนี้มันพวกกองพวกมันเคยแล้วถ้ากลางไปไหนจะขึ้นรถขึ้นลาไปแต่อาจารย์ต้องขออภัยนะไม่ได้ประมาทพูดตามความจริงนี่มานี่เพียงไม่เห็นอาจารย์เท่านั้นล่ะโอ้ยอ่อนเปียกไปหมดขับรถมาที่แรกขึงขังจึงตังเพราะอาจารย์ไม่อยู่ฉะนั้นอ่อนไปหมดแล้วว่าไงแล้ววัดนี้ร้างแล้วอาจารย์ไปเที่ยวประกาศศาสนาเข้าไปในป่าในเขานู้นแล้วทำไงตายทำไงนั่นแล้วตายไปเรียบร้อยกันได้ท่านหนึ่งตายว่าไงดีไหมล่ะหมดท่าไม่ดีอย่างนั้นก็อย่างนี้แหละเหมาะคนไหนองค์ไหนที่ท่านจะไปให้เป็นอัตยาศัยของท่านคืออัตยาศัยมันเป็นไปด้วยธรรมนี่เหมาะยิ่งกว่าความทะเยอทะยานที่จะทำคนให้รวดให้เร็วอย่างนั้นนี่มันไม่เหมาะหมายถึงอย่างนั้นครับคือในความคล้ายๆว่าเห็นว่าไอ้ที่ผ่านมาแล้วประมาณสัก70ปี80หรือเกือบ90ปีนี่หมายตั้งแต่เหนือไล่มาเรื่อยๆตามที่ต่างๆนี่ก็เลยอยากจะให้มากกว่านั้นก็คงจะดีเพราะเห็นว่าเวลานี้วัตถุมันเจริญมากไอ้ทางด้านจิตใจนี่มันเสื่อมลงถ้าหากว่าได้มีการอะไรฝึกหรือว่าใช่อาจารย์เห็นด้วยอันนี้อาจารย์เห็นด้วยแม้แต่ในไหว้ก็ยังมีจะว่าไงสิ่งทำลายพระเช่นวิทยุโทรทัศน์เทวทัศน์เต็มไปหมดในวัดนั่นเป็นของดีแล้วหรือพระพุทธเจ้าทรงชมเชยหรือตำหนิที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเป็นข้าศึกต่อธรรมที่สุดก็คือสิ่งเหล่านี้ต่อพระในที่สุดสิ่งนี้ยกสำหรับโลกแล้วยกให้เป็นเรื่องโลกใช่ไหมแต่พระนี่กว้านเข้ามาทำลายตัวเองแล้วจะเอาศาสนาไปประกาศศาสนาไงถ้าไม่เอาวิทยุแบกหามวิทยุไปด้วยโทรทัศน์เทวทัศน์ไปด้วยพระเหล่านั้นก็ไม่ไปถ้าเอาเทวทัศน์ไปด้วยวิทยุไปด้วยแล้วพระเหล่านั้นถึงจะไปประกาศศาสนาแล้วเอาอะไรไปประกาศเขาโลกเขาเต็มหมดแล้วเรื่องเหล่านี้เอาอะไรเป็นขอพระจันทร์นี่แหละลำบากต้องขอไปแล้วเราพูดกันเดี๋ยวต้องพูดอย่างนี้ดิคือถ้าผู้เป็นธรรมท่านไปด้วยความเหมาะสมท่านแล้วประกาศศาสนาท่านก็เป็นตัวประกาศอยู่ในตัวของท่านแล้วท่านมีคุณภาพของท่านอยู่นั้นแล้วเป็นที่แน่ใจของท่านอยู่แล้วไปที่ไหนก็เสมอคือไม่สูงต่ำๆแล้วรุ่มดอนไม่ผ่านไม่ผลผู้มีธรรมไปผิดกันอย่างที่เขาอะไรไปเที่ยวประกาศศาสนาปีไหนให้พระไปแบกเก้าอี้ให้อธิบดีกรมศาสนานั่นให้พระประกาศที่นั่นท่านประกาศที่นี่แล้วก็จะมาให้วันนี้ไปนั่นก็ผมก็ไม่จะเห็นด้วยมันใช่ไม่ได้ไปที่ไหนพลุงพลังโอ้โหมันอะไรประกาศศาสนาแล้วไปขายที่เขาเห็นอย่างนี้ก็ว่าอย่าไปขายดีกว่าอยู่ในวัดมันก็ขายพอแล้วก็ว่างนี่แหละเราอย่าไปขายกว้างขวางนั่นเลยมันเหม็นคุ้งไปหมดแล้วบ่เฉพาะเจ้าของมันก็เหม็นพอแล้วนี่จะไปให้คนอื่นดมอีกเหรอวะไม่เอาบอกแต่ในวันนี้ไปนะก็ไม่กล้านั่นแหละฝ่ายปกครองไม่กล้ามาบังคับเดี๋ยวนี้ก็ประกาศศาสนาจนแทบตายแล้วอย่างนี้รู้ไหมระหว่างนั้น
วันหนึ่งวันหนึ่งเกี่ยวข้องประชาชนมากน้อยอย่างไรดูเอาระวังพระเจ้าประกาศที่ไหนอีกระวังไม่ตายเราบอกนี่เลยหลวงผู้ใหญ่ก็ไม่กล้านะว่าอันนี้สายอาจารย์ถ้าว่าดื้มดื้อจริงนะถ้ามีเหตุมีผลจะมาแย้มนะบอกนี่เลยนะถ้าเหตุผลต้องยอมทันทีแต่จะมาเอาแบบโลกมาใส่ในยาบอกเราไม่ใช่โลกนี้นะหวังเรื่องปัญญานั้นมันพูดยากมันไม่เป็นนายเจ้าของมันพูดไม่ได้จะว่าปัญญาที่ว่านะจะพูดถึงว่าขั้นนั้นก็เป็นไงถ้าว่าพูดไม่ได้หรือก็เทศสอนพระพูดถึงคนฟังได้อยู่นี่นะเนี่ยผู้ฟังไม่เข้าใจก็มีผู้เข้าใจอยู่ก็ยังมีเนี่ยจะว่านี่ภูมิที่พูดเหล่านี้ที่เทศให้ภูมิจะเข้าใจทั้งนั้นและแน่ใจว่าท่านเหล่านี้เข้าใจเนี่ยทั้งท่านทุกคนอื่นไม่เข้าใจมันตามขั้นเหมือนอย่างวิชาหมอเนี่ยออกมาขยายมาเท่าไรก็ตามสิถ้าไม่ใช่พวกเรียนหมอมันก็ไม่รู้เรื่องนี่ถ้าเป็นหมอแล้วว่างมาเนี่ยไหนก็รู้หมดใช่ไหมแบบนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันแล้ววันนี้แค่นี้ก่อนมันนะมันควรอ่ะ